ลำดับที่4ผู้ซึ่งต้องเข้าห้องบ่อยๆพระพุทธภาษิตมิธียดาโหติมหคะโสจะนิดายิตาสัมปริวัตตะสายีมหาวราโหวะนิวาปะพุทโธปุณัปปุนังคัพพะเมติมันโดแปลความว่าในการใดบุคคลเป็นผู้กินมากมักง่วงนอนกลิ้งเกลือกไปมาด้วยความกระสับกระส่ายประหนึ่งหมูที่เขาปรนปรือแล้วด้วยอาหารในการนั้นเขาเป็นคนมึนซึมโง่เขลาย่อมเข้าห้องบ่อยอธิบายความในพระพุทธศาสนาท่านสอนให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารคือไม่ให้อิ่มเกินไปจนอึดอัดไม่ให้หิวเกินไปจนอ่อนเพลียทำอะไรไม่ได้ความพอประมาณนี้ท่านเรียกว่าโภชเนมตัญญุตาเป็นข้อหนึ่งในอัปปนกะปฏิปทาคือข้อปฏิบัติไม่ผิด3อย่างได้แก่อินทรียสังวรโภชเนมตัญญุตา ชาคริยานุโยคปฏิบัติอยู่ใน3ข้อนี้แล้วรับรองว่าไม่ผิดท่านสอนว่าเมื่อเหลืออีกประมาณ 4-5 คำจะอิ่มให้หยุดบริโภคอาหารแล้วดื่มน้ำแทนจะได้ส่วนที่พอดีคือน้ำจะเข้าไปแทนที่อาหารที่ยังว่างอยู่ถ้าบริโภคเสียจนเต็มที่ไม่มีช่องว่างที่กระเพาะเลยลำพังอาหารอย่างเดียวก็อึดอัดอยู่แล้วเมื่อจำเป็นต้องดื่มน้ำเข้าไปอีกจะอึดอัดสักเพียงใดบางคนไม่ต้องการกินอาหารมากนักแต่เมื่อกินอาหารถูกปากรสอร่อยก็ติดในรสอาหารนั้นจึงบริโภคมากกว่าที่ตั้งใจถึงเท่าตัวหรือ2เท่าตัวเช่นตั้งใจว่าจะบริโภคเพียงจานเดียวแต่เมื่ออาหารอร่อยก็บริโภคเสีย2หรือ3จานแล้วก็อึดอัดทำอะไรไม่ได้ต้องนอนอาหารที่มากเกินไปนั้นเป็นโทษแก่ร่างกายมากกว่าเป็นคุณในบทพิจารณาของพระท่านสอนให้พิจารณาว่าเราบริโภคอาหารนี้มิใช่เพื่อเล่นเพื่อเมาหรือเพื่อความเปล่งปลั่งแห่งผิวพรรณแต่เพื่อบรรเทาเวทนาเก่าหนุนเล็บความหิวและไม่ให้เวทนาใหม่หนุนเล็บความอึดอัดเกิดขึ้นบริโภคเพียงเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์การบริโภคอาหารเพียงเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้นั้นไม่สู้ยุ่งยากมากนักเพราะสำหรับบุคคลเช่นนั้นอะไรก็ได้ที่สามารถบรรเทาความหิวได้สบายกายกระปี้กระเป๋าไม่หนักเนื้อหนักตัวคนอย่างนั้นย่อมไม่แสวงหาความสุขจากการกินการนอนแต่แสวงหาความสุขจากการศึกษาเล่าเรียนการหาความรู้ให้เพิ่มพูนขึ้นทุกวันและการทำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ความจริงอาหารทั้งปวงย่อมลงท้ายด้วยอุจจาระปัสสาวะทำนองเดียวกับความรักทั้งปวงย่อมลงท้ายด้วยความร่ำไรรำพันจริงอยู่ร่างกายย่อมต้องการอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายมันขาดอย่างใดย่อมเรียกร้องหาอาหารประเภทนั้นเช่นคนขาดวิตามินซีย่อมต้องการบริโภคอาหารเปรี้ยวเป็นต้นคนขาดอาหารนั้นคือคนไม่ได้อาหารประเภทที่ร่างกายต้องการไม่เพียงพอแก่ความเจริญเติบโตของอวัยวะนั้นๆการมีอาหารเพียงพอทั้งคุณภาพและปริมาณเท่าที่ร่างกายต้องการทำให้ร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงเท่าที่มันจะเป็นได้ส่วนการบริโภคแต่พอประมาณนั้นทำให้สุขภาพดีท่านจึงกล่าวว่าเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บด้วยความพอประมาณในอาหารและในทุกๆอย่างเช่นการนอนการทำงานเป็นต้นเอาชนะความง่วงด้วยความพอประมาณในอาหารรวมความว่าให้บริโภคอาหารที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกายแต่ให้พอประมาณในการบริโภคนั้นงดเว้นสิ่งอันเป็นพิษเป็นภัยแก่ร่างกายเช่นสุรายาเสพติดให้โทษบุหรี่และของมึนเมาสำหรับสุรานั้นถ้าดื่มเป็นประจำก็จะทำให้ร่างกายทรุดโทรมเร็วอาจเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังซึ่งเป็นภัยมากบุหรี่ไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนสุขภาพไม่ดีอาจเป็นอันตรายแก่ปอดหลอดลมกล่องเสียงและอวัยวะอื่นๆอีกอาหารเป็นสิ่งจำเป็นแก่ร่างกายขาดไม่ได้ตั้งแต่เกิดจนตายและต้องรับประทานทุกวันขอให้รับประทานแต่พอดีเท่านั้นการรับประทานมากเกินไปและไม่เป็นเวลานั้นทำให้อาหารไม่ย่อยท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดหรือทำให้อ้วนเกินไปประการหลังนี้อาจนำไปสู่โรคหัวใจโรคข้ออักเสบหนองเล็บโรคเกาโรคเบาหวานและอีกหลายโรคแต่ถ้ารับประทานน้อยเกินไปคือน้อยไปกว่าที่ร่างกายต้องการร่างกายจะไม่เจริญและอ่อนแอลงทำให้ต้านทานโรคต่างๆไม่ได้สำหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับอาหารและการบริโภคอาหารนั้นนายแพทย์เสนออินทรสุขศรี
ได้ให้คำแนะนำไว้ดังนี้ 1. รับประทานอาหารช้าๆเคี้ยวให้ละเอียด 2. หลังอาหารใหม่ๆไม่ควรอาบน้ำทันที 3. หลังอาหารใหม่ๆเดินเล่นสักเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ออกกำลังกายหรือทำงานหนัก 4. หลังอาหารใหม่ๆอย่าใช้ความคิดมากหรืออ่านหนังสือคร่ำเคร่งนัก 5. รับประทานอาหารพอดีและได้อาหารครบทุกอย่างเล็บเปิดเช่นมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแร่ธาตุวิตามินและน้ำเล็บปิด 6. รับประทานอาหารเป็นเวลา 7. ในระหว่างรับประทานอาหารดื่มน้ำแต่พอควรแต่วันหนึ่งๆควรดื่มน้ำวันละมากๆอย่างน้อย 6-8 แก้ว 8. ขณะรับประทานอาหารไม่ควรคุยกันจนลืมตัว 9. อาหารที่ตกลงกับพื้นแล้วควรทิ้งเสียไม่ควรหยิบขึ้นมารับประทาน 10. รับประทานแต่อาหารที่สุกและสะอาด 11. ฝึกนิสัยให้ถ่ายอุจจาระทุกวันเป็นเวลาสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรยานวโรรสทรงพระนิพนธ์ไว้ในหนังสือมนุษยวิทยาเล่ม1หน้า6ว่าอาหารนั้นก่อนแต่จะกลืนต้องเคี้ยวให้แหลกวงเล็บละเอียดข้อนี้ทำให้ ละลายง่ายขึ้นมากและช่วยแบ่งภาระของกระเพาะให้ให้เบาลงความไม่สบายท้องคือความวิการในกระเพาะบางอย่างที่รู้กันว่าโทษอาหารไม่ย่อยเป็นโทษของอาหารที่โดนกลืนลงไปในขณะที่เคี้ยวยังไม่แหลกดีถึงอาหารที่อ่อนซึ่งไม่ต้องเคี้ยวมากเช่นขนมปังสดข้าวแป้งก็ควรอมไว้ในปากสักครู่รอให้ชุ่มเคละพอยางของมันกลายเป็นน้ำตาลเสียก่อนหนูเล็บเปิดเมื่อฟันเคี้ยวอาหารให้ละเอียดลงน้ำลายหนูเล็บเคละที่ออกมาจะช่วยกลั่วอาหารกับช่วยย่อยอาหารพวกแป้งบางส่วนให้เป็นน้ำตาลหนูเล็บปิดจะเบาธุระของกระเพาะลงมากกินอาหารวันละ3ครั้งเป็นพอตามธรรมดาซ้ำกลับสำคัญมากกว่ากินจุบกินจิบในระหว่างในเล่มเดียวกันหน้า27ทรงพระนิพนธ์เกี่ยวกับการอาบน้ำหลังอาหารไว้ว่ามีกฎให้คลาดแคล้วจากพยันตรายอย่างหนึ่งคืออย่าเพ้ออาบน้ำก่อนอย่างเร็วที่สุดภายหลังแต่กินอาหารแล้วไป2ชั่วโมงจึงค่อยอาบเมื่อใดบุคคลบริโภคอาหารมากเมื่อนั้นเขาย่อมง่วงงุนนอนกลิ้งเกลือกเหมือนสุกรเข้าห้องนอนบ่อยๆอาหารที่มากเกินไปนั้นเป็นโทษแก่ร่างกายหาเป็นคุณแต่ประการใดไม่เพราะฉะนั้นจึงควรบริโภคแต่พอประมาณและถือคติกินเพื่ออยู่นั่นแหละดีเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภพระเจ้าประเสนที่โกศลมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระเจ้าประเสนที่โกศลเรื่องนี้ได้กล่าวไว้แล้วในสุขวัควรรณนาที่15เพื่อท่านผู้อ่านไม่ต้องกลับไปค้นดูในที่นั้นจึงขอนำมากล่าวไว้อีกแม้ในที่นี้ความว่าสมัยหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลเสวยอาหารมากจนทรงอ้วนมากเกินวันหนึ่งเสวยเช้าแล้วยังไม่ทันได้พักผ่อนเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทรงลำบากพระกายขณะเฝ้าทรงพลิกกลับไปกลับมาอยู่บ่อยๆและทรงง่วงด้วยพระศาสดาตรัสทักว่ามหาบพิตรเสวยแล้วยังไม่ได้พักผ่อนเลยเสด็จมากระมังพระเจ้าข้าหลังเสวยผมฉันมีความทุกข์มากเหลือเกินมหาบพิตรคนบริโภคมากเกินไปย่อมลำบากมากอย่างนี้แหละจึงไม่ควรบริโภคมากพระทศพลตรัสต่อไปว่าเมื่อใดคนบริโภคมากเมื่อนั้นเขาย่อมง่วงชอบนอนกระสับกระส่ายเหมือนสุกรที่กินจนอิ่มเต็มที่เขามึนซึมเข้าห้องหนุ่มเล็บนอนบ่อยๆเพื่ออนุเคราะห์พระราชาพระพุทธองค์ทรงให้อุตตรมานพเรียนพระพุทธพจน์ไปกล่าวขณะที่พระราชาสวยพระพุทธพจน์นั้นข้อความว่าคนผู้มีสติทุกเมื่อรู้จักประมาณในโภชนะที่ได้แล้วย่อมมีโรคภัยไข้เจ็บน้อยแก่ช้าอายุยืนพระราชาทรงสดับพระพุทธพจน์นี้ทุกวันในขณะเสวยทรงลดพระกยาหารลงทุกวันทุกวันละน้อยต่อมาพระราชาทรงกระปี้กระเป๋าทรงมีพระสรีระเบาทรงมีความสำราญทรงคุ้นเคยกับพระศาสดายิ่งขึ้นได้ถวายอาสะทิสถานถึง7วันดังกล่าวแล้วในเรื่องอาสะทิสถานแห่งโลกวัควรรณนาที่13